สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยจริงๆแล้วตรงนี้ออกแบบการทำแปลงปลูกผักนะครับก็ขนาดกว้างอิฐบล็อก3ก้อนนะครับแล้วก็ยาว8ก้อนนะครับหมายถึงว่าแปลงที่ผมกำลังทำอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นแปลงขวางทางด้านหน้านี้นะครับก็เป็นขนาดความยาวของแปลงก็เป็นทั้งหมด10ประมาณ15ก้อนนะครับก้อนละ40เซนก็ลองคำนวณดูนะครับแต่นี้อยากจะบอกว่าเวลาที่ทำแปลงถ้าจะให้สวยๆนะครับก็อาจจะต้องขึงเชือกนิดหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็มาแก้แปลงใหม่นะครับโดยการขึงเชือกมันจะได้แปลงที่แบบขอบแปลงที่ตรงแล้วก็สวยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็วิธีการล็อกอิฐบล็อกนะครับเราก็จะใช้ตัวท่อ PVC นะครับตอกลงไประหว่างก้อนของอิฐบล็อกนะครับซึ่งอิฐบล็อกเนี่ยมันจะสูงประมาณ20เซนนะครับตัวท่อ PVC ที่ผมตัดนะครับก็จะมีความยาวประมาณ25เซนกว่าๆนะครับแล้วก็นี่แหละครับเริ่มงานกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับประมาณตีห้าครึ่งเนาะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆ3แปลงก็มาเสร็จตอนประมาณ6โมงครึ่งครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นเองครับเพื่อนๆเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะเตรียมวัสดุปลูกซึ่งตอนนี้ก็หมักแกลบเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาสอนหรือว่าแนะนำวิธีการหมักแกลบนะครับซึ่งเป็นแกลบเหลืองหมักกับกากเต้าหู้นะครับก็เอาไว้สำหรับการทำเป็นวัสดุปลูกเอามาใส่ในแปลงที่ทำไว้นะครับตั้งใจว่าจะใช้ในเรื่องของแกลบหมักนะครับแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็พวกเศษใบไม้พวกนี้นะครับก็จะได้แปลงถามว่าแปลงที่เตรียมเอาไว้นี้นะครับเอาไว้ทำอะไรนะครับก็ตั้งใจว่าจะปลูกเป็นเคลนะครับแล้วก็เป็นพวกผักสลัดอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆนะครับที่หลายๆคนที่กำลังหาวิธีการทำแปลงยกนะครับแล้วก็ว่าจะทำยังไงแปลทำให้ตัวขอบแปลงมันอยู่สวยนะก็เดี๋ยวเอาไว้ติดตามกันคลิปต่อๆไปนะครับว่าจะทำยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับมีเพื่อนๆมาช่วยกันเยอะเลยน้องหมา2ตัวโอเคสวัสดีครับ